ซิตี้ของเพลงนะคะเพลงมีมุมมองว่าหลายๆคนที่ไม่เคยได้มาสัมผัสกับอาชีพนี้อาจจะมองว่าเอ๊ะอาชีพพิตตี้เนี่ยสบายมากๆเลยได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็มายืนเป็นวันๆในการทำงานก็ต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบเจอเพื่อนร่วมงานเจอลูกค้าเจอตากล้องในขณะที่บางทีเราก็มีปัญหาส่วนตัวขณะที่เราทำงานแล้วก็ต้องโชว์มาสก์ก็ออนนะคะก็ต้องทำงานให้ดีตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เพลงอยากฝากไว้สำหรับน้องๆที่อยากจะมาเป็นพิตตี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีนั่นก็คือข้อหนึ่งเลยจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองค่ะการตรงต่อเวลาการดูแลตัวเองการเตรียมของให้พร้อมนะคะอย่างที่สองคือการรักษาเวลานั่นเองค่ะและอย่างที่สามนะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือการรักษามาตรฐานค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณทำตัวดีตอนแรกๆแต่ว่าคุณไม่มีมาตรฐานเลยก็ทำให้อยู่ในอาชีพของแต่ละอาชีพได้ไม่นานนั่นเองค่ะจุดหนึ่งที่เพลงคิดว่าทำให้เพลงยืนอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะว่าเพลงมีการเรียนรู้นอบน้อมแล้วก็เคารพต่อรุ่นพี่เพราะว่ารุ่นพี่นี่คือเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะเขามีเรื่องราวในประสบการณ์มาเยอะแยะที่จะสามารถถ่ายทอดให้รุ่นน้องฟังถ้าสมมติว่าเราไปเหมือนแบบไม่เคารพรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อยากคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะ